สวัสดีค่ะทุกคนเปมจากช่องสุดเจ๋งค่ะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราได้รีวิว The Little Mermaid Live Action เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเหตุใดทำไมเซบาสเตียนสกาโดแล้วก็ฟราวเดอร์หรือว่าแก๊งปลานกปูเนี่ยถึงไม่ตรงปกนะคะเนื่องจากประเด็นนี้นะคะอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกขัดใจนะคะกับความน่ารักของเจ้าฟาวเดอร์นะคะเจ้าปลาอ้วนสีเหลืองนะคะแต่ว่าในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยกลับกลายมาเป็นเจ้าปลาแบนๆไปซะได้นะคะและสกาโตลนะคะที่มีหน้าตาแตกต่างไปจากเดิมหรือแม้กระทั่งเซบาสเตียนนะคะปูขี้บ่นที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าน้องเนี่ยเป็นปูเสฉวนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นปูอะไรในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มด้วยตัวแรกนะคะเราจะขอพูดถึงเซบาสเตียนก่อนเลยอย่างที่เราบอกไปข้างต้นนะคะว่าเซบาสเตียนเนี่ยไม่ใช่ปูเสฉวนแล้วก็ไม่ใช่ล็อบสเตอร์ด้วยนะคะแต่เซบาสเตียนเนี่ยคือปูจาเมกาสีแดงค่ะหรือว่าเลสจาเมกันแครบค่ะซึ่งชื่อจาเมกาเนี่ยเป็นชื่อประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆอยู่ในทะเลแคริบเบียนค่ะดังนั้นปูจาเมกาเนี่ยจึงสามารถพบได้ทั่วไปในทะเลแคริบเบียนแล้วก็ทางตะวันตกของคิวบาค่ะซึ่งตัวของเซบาสเตียนเนี่ยเวลาพูดก็จะมีสำเนียงจาเมกาด้วยนะทุกคนเจ๋งมากและนี่นะคะก็คือหน้าตาของปูจาเมกาสีแดงจริงๆในธรรมชาติค่ะส่วนนี้ก็คือโฉมหน้าของเซบาสเตียนในไลฟ์แอคชั่นค่ะทุกคนทุกคนว่าเซบาสเตียนเวอร์ชันนี้เหมือนปูจาเมกาไหมคะ <Wow. S 1> นอกจากนี้นะคะก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งนะคะชื่อว่า The Umbrella Sky นะคะเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเซบาสเตียนเนี่ยไม่ใช่ปูจาเมกันแครบแต่ว่าเป็นปูโกสแครบนะคะหรือภาษาไทยก็คือปูลมนั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุที่ภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่าโกสแครบนะคะเนื่องจากว่าปูชนิดนี้เนี่ยจะมีสีซีดแล้วก็ออกหากินในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะและผู้ที่ทวีตนะคะยังบอกอีกว่าปูชนิดนี้เนี่ยไม่สามารถเอาตัวรอดได้ในทะเลน้ําลึกเพราะว่าจะทําให้จมน้ํานั่นเองค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันที่ชัดเจนนะคะว่าเซบาสเตียนในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเป็นปูชนิดไหนกันแน่แต่ถ้าในความคิดเห็นเรานะทุกคนเราว่าเซบาสเตียนในไลฟ์แอคชั่นก็แอบขายปูโกสแคปเหมือนกันนะคะทุกคนดูตรงตากับตรงก้ามสิเราว่าแบบเท็กเจอร์มันเหมือนกันแล้วตาก็ยื่นๆเหมือนกันนะคะแต่ปูจาเมกาเขาก็มีความตายื่นๆเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับปูลมเท่าไหร่นะคะอะลองเปรียบเทียบทั้ง2เวอร์ชันทุกคนคิดว่าเซบาสเตียนเป็นปูชนิดไหนคะลองคอมเมนต์มาได้นะซึ่งถ้าเป็นปูโกสแคปจริงๆอะทุกคนก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของทางดิสนีย์ก็เป็นได้นะคะถัดมาเป็นสกาโดนะคะซึ่งเราไม่มีตุ๊กตาของน้องนะคะแต่ว่าขอถืออีริกแทนนะคะเพราะว่าสีคล้ายๆกันนะคะซึ่งสกาโดนะคะเป็นนกขี้มั่วนะคะที่บัญญัติคำว่าวีดีดาหรือว่าดิงเกิลฮอปเปอร์นั่นเองค่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะสกาโดในเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยเป็นนกนางนวลค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าสกาโดในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมีหน้าตาที่แตกต่างจากสกาโดในเวอร์ชันการ์ตูนอย่างสิ้นเชิงนะคะเนื่องจากว่าสกาโดในเวอร์ชันนี้เนี่ยเปลี่ยนจากนกนางนวลไปเป็นนกแกนเน็ตนั่นเองค่ะโดยผู้กำกับอย่างร็อบมาเชลนะคะก็ได้ให้เหตุผลว่าผมเนี่ยอยากทำแอเรียลที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะว่าแอเรียลเนี่ยไม่เคยแหกกฎอะไรเลยถ้าปกติแล้วเนี่ยแอเรียลสามารถขึ้นไปบนผิวน้ำเพื่อคุยกับสกาโตได้ง่ายๆการขึ้นผิวน้ำเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป <Wow. S 1> ดังนั้นนะคะผู้กำกับเนี่ยเขาก็เลยมานั่งคิดว่าจะทำยังไงให้แอเรียลเนี่ยรู้เรื่องบนบกโดยที่ยังไม่เคยขึ้นไปบนผิวน้ำมาก่อนนั่นเองค่ะซึ่งคำตอบนะคะก็คือการเปลี่ยนให้สกาโดเนี่ยสามารถลงมาในน้ำได้นั่นเองค่ะทุกคนจะเห็นว่าในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยแอเรียลขึ้นมาบนผิวน้ำครั้งแรกตอนที่เห็นแสงไฟแล้วก็ตามเรือของอีลิกไปนะคะดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนให้สกาโดเนี่ยเป็นนกแกนเน็ตแทนนั่นเองค่ะซึ่งนกแกนเน็ตเนี่ยเป็นนกที่สามารถดำน้ำได้ดีนั่นเองค่ะเป็นไงทุกคนทุกคนดูสีสันของสกาโดในไลฟ์แอคชั่นแล้วก็นกแกนเน็ตดีแล้วว่าเขาทำออกมาได้เหมือนกันมากๆเลยนะคะแล้วเราว่าเหตุผลมันก็ฟังขึ้นอยู่นะทุกคนมาถึงตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือฟราวเดอร์เพื่อนรักขี้กลัวของแอเรียลนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงสายพันธุ์ของฟราวเดอร์ในการ์ตูนนะคะจากข้อมูลในโซเชียลอ่ะทุกคนเขาบอกว่าฟราวเดอร์เนี่ยเป็นปลาเขตล้อหรือว่า tropical fish นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถระบุสายพันธุ์ที่ชัดเจนของฟราวเดอร์ได้ค่ะแม้แต่องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเลนะคะหรือว่า Ocean Conservancy นะคะเขาก็ได้ออกมาบอกว่า
ฟลาวเดอร์เนี่ยอาจจะเป็นปลาสินสมุทรหรือว่าแองเจิลฟิชหรืออาจจะเป็นพวกปลาในแนวปะการังนั่นเองค่ะแต่หลายๆคนนะคะก็บอกว่าฟลาวเดอร์เนี่ยเป็นแค่สิ่งมีชีวิตในจินตนาการเท่านั้นก็เลยไม่มีการระบุสายพันธุ์ที่ชัดเจนนั่นเองค่ะดังนั้นฟลาวเดอร์ในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยก็เลยยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นปลาสายพันธุ์ไหนกันแน่เพราะว่าในแอนิเมชันเนี่ยน้องก็ยังไม่มีสายพันธุ์ที่ชัดเจนเลยนะคะทีนี้มาในส่วนของความคิดเห็นของเราสำหรับน้องฟลาวเดอร์บ้างนะคะเนื่องจากฟลาวเดอร์ในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยคือน้องแบบแบนมากนะคะบวกกับมีลายๆใช่ไหมทุกคนคือตอนแรกเราก็แบบว่า no idea นะคะว่าน้องเนี่ยเป็นปลาชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงฉากใน Kiss the Girl ค่ะทุกคนจะเห็นว่าฟลาวเดอร์เนี่ยเขาก็พ่นน้ำใช่ไหมซึ่งมันก็เหมือนในแอนิเมชันนั่นแหละแต่ว่าพอน้องหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วพ่นน้ำอ่ะทุกคนคือมันทำให้เรานึกถึงปลาเสือพ่นน้ำอ่ะทุกคนด้วยลายเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็รู้นะว่าปลาเสือพ่นน้ำอ่ะมันเป็นปลาน้ำจืดทีเนี้ยเราก็เลยแอบไปรีเสิร์ชมาค่ะทุกคนว่าเอ้ยปลาเสือมันมีแบบในทะเลไหมเป็นปลาน้ำเค็มไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนปรากฏว่ามันมีค่ะแต่ว่าน้องอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนดูคือน่ากลัวมากอ่ะทุกคนแถมมีพิษด้วยนะถ้าใครเจอรีบหนีเลยนะคะอย่าไปคิดว่าเป็นฟลาวเดอร์นะคะในส่วนของการสรุปมุมมองของเรานะคะสำหรับแก๊งปลานกปูเรามองว่าหน้าตามันก็ประหลาดไปจากเดิมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะฟลาวเดอร์กับเซบาสเตียนนะคะในส่วนของสกัตเติลเนี่ยเราว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะทั้ง3ตัวละครเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราชินละมั้งชินจากทั้ง Lion King เอ่ย The Jungle Book เอ่ยนะคะคือรู้สึกว่าถ้าดิสนีย์ทำไลฟ์แอคชั่นแล้วอะอะไรที่คาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครมันเป็นสัตว์อะทุกคนคือทางดิสนีย์เขาก็จะทำออกมาให้มันเป็นสัตว์อย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วนะคะทุกคนเราก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ได้ติดอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแล้วพอมาคิดเล่นๆว่าถ้าทางดิสนีย์เนี่ยเขาเอาคาแรคเตอร์ในการ์ตูนอะมาทำเป็นเหมือนตัวละครจริงๆอะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคือเรารู้สึกว่ามันตลกอะทุกคนลองดูถ้าเป็นเซบาสเตียนนะคือตรงหัวมันเป็นเหมือนเนื้อหอยใช่ปะมันเป็นเหมือนเนื้อแบบเนื้อนิ่มๆใช่ปะเท็กเจอร์มันคงเหมือนหอยนิ่มๆใสๆอ่ะเราว่ามันต้องตลกมากเลยอ่ะทีนี้ทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีคนเขาทำเป็นเหมือนอีดิทภาพขึ้นมานะคะเหมือนเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าเอาการ์ตูนอนิเมชันเนี่ยมาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยหน้าตาของแต่ละคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงและทุกคนดูเซบาสเตียนดิเราว่าตลกมากทุกคนดูตรงหัวดินอกจากนี้ก็จะมีฟลาวเดอร์ด้วยนะทุกคนลองดูดิเราว่าตอนน้องหันหน้ามันตลกอะทุกคนดูคิ้วน้องดิเราว่าตลกอะเฮ้ยแต่ว่าเราว่าหันข้างได้อยู่นะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับมุมมองของเรากับความไม่ตรงปกของทั้ง3ตัวละครนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะและสำหรับใครที่ยังรังเลว่าจะไปดู The Little Mermaid Live Action ดีไหมก็สามารถไปฟังรีวิวจากเราได้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย